ท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าทางซาอุดีอาระเบียเตรียมตัวจะออกมายอมรับแล้วค่ะว่านักข่าวที่หายตัวไปได้เสียชีวิตแล้วในระหว่างการสอบปากคำที่เกิดความผิดพลาดในสถานกงสุลที่ตุรกีซึ่งล่าสุดทาง UN ก็ออกมาเรียกร้องให้เพิกถอนเอกสิทธิ์คุ้มครองทางการทูตของเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะโฆษกสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เผยแพร่แถลงการของมิเชลบาเชเล่ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเนื่องโดยสถานการณ์เลวร้ายที่จะมาคาชอกกีคอลัมนิตชาวซาอุดิอาระเบียของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ได้หายตัวไปสองสัปดาห์แล้วโดยยังไม่มีการตรวจสอบทางนิติเวศในพื้นที่เกิดเหตุเธอเห็นว่าเอกสิทธิ์คุ้มครองสถานกงสุลและเจ้าหน้าที่ภายใต้สนธิสัญญาต่างๆรวมถึงอนุสัญญาเวียนนา ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงศูนปี1963ควรถูกเพิกถอนโดยทันทีการบังคับบุคคลให้สูญหายและการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรมเป็นอาชญากรรมร้ายแรงเอกสิทธิ์คุ้มครองจึงไม่ควรกีดขวางการสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดพร้อมทั้งขอให้ซาอุและตุรกีเปิดเผยทุกสิ่งที่รู้เกี่ยวกับการหายตัวไปและความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรมต่อน,นายคาชอกกี การเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังสื่อสหรัฐรายงานอ้างแหล่งข่าวว่ารัฐบาลซาอุเตรียมยอมรับแล้วว่านายคาชอกกีเสียชีวิตโดยฝีมือของเจ้าหน้าที่ข่าวกรองที่เป็นเพื่อนของเจ้าชายโมฮ oh ัมหมัดบินซา u d m a มกุราชกุมารของซาอุดีอาระเบียเจ้าชายไฟเขียวให้สอบปากคำหรือลักพาตัวเขากลับไปที่ซาอุแต่เจ้าหน้าที่ที่ไร้ความสามารถพยายามพิสูจน์ตัวเองจึงปกปิดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น แเพื่อนๆของคาช็อกกีนักสิทธิมนุษยชนและนักการเมืองของสหรัฐบางคนไม่เชื่อทฤษฎีนี้ขณะที่ไมคปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้เดินทางเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีซาวมานบินอับดุลอาซิดอัาซาอุดแห่งซาอุดิอาระเบียและมะกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาวมานที่กลุงริยดในวันนี้เพื่อหาหรือเกี่ยวกับเรื่องคาช็อกกี หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับกษัตริย์ซาอุเมื่อวานและเปิดเผยภายหลังว่าเขาคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นฝีมือของพวกฆาตรกรอันตพานซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่จะตามหาความจริงให้ได้โดยเร็วส่วนเจ้าหน้าที่ตุรกีสามารถเข้าตรวจค้นสถานกงศุนซาอุดิอาระเบียในนครอิสตันบูลของตุรกีเป็นครั้งแรกเมื่อวาน นับตั้งแต่คาช็อกกีหายตัวไปหลังจากที่เข้าไปติดต่อสถานกงสุนเพื่อขอเอกสารสำหรับการแต่งงานโดยเจ้าหน้าที่ได้เก็บหลักฐานบางอย่างไปด้วยและมีแผนจะค้นบ้านพักของกงสุลใหญ่ในภายหลังแต่ยังไม่ได้ระบ,บุวันที่แน่ชัดที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียไม่ยอมรับว่าคาช็อกกีได้หายตัวไปโดยอ้างว่าเขาได้ออกจากสถานกงสุนไปแล้วแต่ตุรกีอ้างว่า มีหลักฐานบ่งชี้ว่าเขาถูกฆาตกรรมภายในสถานกงสุลโดยทีมสังหารชาวซาอุดิอาระเบีย15คนขณะที่ครอบครัวของคาชอกกีออกแถลงการเรียกร้องให้มีการสอบสวนที่อิสระและเป็นกลางและได้รับการยอมรับจากนานาชาติเพื่อให้ได้คำตอบและความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น